ไปพักผ่อนกันได้นั้นนมได้เสริมป่ะของจริงเหรอครับจะรังเกียจไหมถ้าขอจับนมหน่อยได้ไหมวะวันนี้งานการกุศลใช่ไหมวันนี้ไม่ได้ตังค์กันนะเดี๋ยวไปเอากับพี่อยากได้ตังค์ไปเอากับพี่อยากได้รถไปเอากับพี่อยากได้ลูกก็ไปเอากับพี่นะไปรอข้างในนะไปเอ้ยบรรยากาศหน้าบ้านแตกแฉะขาดเปิดกระโปรงให้พี่ดูหน่อยได้ไหมโอ้โหได้ครับเขาจับมือเลยครับได้ครับครับได้ครับจับหามก็ได้ครับโอ้เมียมาด้วยครับถ้าเมียไม่มาด้วยผมให้จับยันไข่เลยครับครับสวัสดีครับสภาพพี่น่าจะอยู่เฝ้าลูกเฝ้าหลานเนี่ยครับสวัสดีครับโอ้แฟนขับกูรุ่นนี้ทั้งนั้นเลยนี่จะทันเกษียณเลยผมไม่รู้เลยเนี่ยกูว่าเกษียณเสร็จปั๊บก็ตรวจน้ำไปหาละมั้งเนี่ยอันนี้ได้ซื้อโต๊ะไหมหรือไม่ได้ซื้อบัตรใช่ไหม300ฮะครับครับขอบคุณครับมาใครครับคุณพี่มากับน้องสาวเหรอครับครับชอบดูไหมครับผมเนี่ยไปนั่งดูครับครับครับแล้วน้องสาวนะครับนั่งอยู่นู่นนะครับพี่ทานเหล้าทานเบียร์ยังเนี่ยโอ้อย่าทานเลยครับใช่ขับรถเองนั่งก็ไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครเขาดูหรอกมีแต่เธอน่ะดูครับโอ้ยเวทีก็สูงไอ้เหี้ยเอ้ยครับโอ้ขอบคุณมากครับโอ้เดี๋ยวพี่ครับเดี๋ยวถือว่าทำบุญไปเลยนะเดี๋ยวน้องเอามานี่นี่ถือว่าทำบุญเลยวางนี่เลยครับได้ครับอ้าวนี่ก็กฐินของคุณยิ่งยงนะครับก็ไปทอดที่บ้านโคตรพ่อโคตรแม่ของเขานะครับครับก็นักร้องก็มาหลายคนนะครับครับตอนนี้คุณบัวผันก็มาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บเดียวเปลี่ยนผ้าอนามัยอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวมาได้เจอกันแน่คุณบัวผันคุณเด่นชัยวงสามารถก็มาใครมาอีกเยอะแยะเลยอ้าวใครที่อยากจะมาบริจาคร่วมกับทำบุญร่วมกับคุณยิ่งยงนะครับเรียนเชิญเลยฝั่งนี้เลยครับเชิญเลยครับเมื่อกี้เขาโทษนะครับโทษคุณพี่ครับเดี๋ยวนะครับพี่ครับโทษครับเมื่อกี้เขาให้มา1,000แล้วครับอันนี้2,000เลยครับผมว่า200ครับมีใครอีกไหมครับครับเชิญอ๋อไปเข้าห้องน้ำดีกว่าได้ครับพี่ถ่ายฝั่งพี่จะเห็นพี่เหรอนะไม่พี่หันกล้องมาฝั่งนี้ไม่ใช่พี่หันกลับกล้องดิโอ้ยมีโทรศัพท์ใช้ไปเสือกใช้ไม่เป็นอีกเวียนกรรมแท้ๆกูว่าแล้วทำไมมีใส่แว่นตาเนี่ยเนี่ยก็มองเนี่ยจะหันไปทางนู้นไม่เห็นตัวเองโอ้ยจบปริญญาตรีป่ะเนี่ยจบปริญญาโทด้วยว้าย มีใครมีครับนี่ได้มา1,200แล้วมีอีกไหมเงียบกิ๊บคุณพี่ครับ100ขอให้สวยๆนะสวยบรรยายาสวยบรรยายาเลยแต่สภาพนี้เอาเจนเด็กเขียวไปก่อนเนอะครับเฮ้ยเดี๋ยว28พฤศจิกายนนะอย่าลืมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับบริการหน้าหักครับพี่แอดพี่เทียรี่พี่เล็กเล่นหมดเอาครับเชิญเลยครับคุณพี่ครับโอ้ยไม่ใช่ครับคุณน้องหน้าตาก็ดีด้วยแล้วก็โอ้โหใจบุญสุนทานด้วย 1,000 บาทขอให้กลับไปหาเธอ1,000,000,000นะน้องมากใครเนี่ยมากับพี่ค่ะพี่ผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายค่ะพี่ผู้ชายบอกว่าแฟนผัวก็ได้ไม่โกรธหรอกใช่หรือเปล่าพี่จริงๆนะก็ตอนแรกก็เป็นพี่แหละโธ่มาโกหกกันเลยขอให้พูดความจริงเถอะนะพี่จริงนะโอเคครับสวัสดีครับคุณพี่ครับหยอกล้อเล่นนะครับมีโอกาสยาครับผมครับผมครับมาที่2,000กว่าแล้วนะฮะคุณหัวแดงครับเอาเสื้อมาดิเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้นะครับบริการหน้าหักฉายวันที่28พี่แอดพี่เทียรี่คุณยิ่งยงคุณบัวผันก็เล่นนะครับเล่นหลายคนเลยนะครับ
อันนี้เป็นไซส์เอสใช่ไหมดูสิมึงไม่ขี้ออกมาล่ะหน้าตามึงก็ไม่น่าฉลาดด้วยเอ้าดูดเข้าไปกัญชานะไอ้เหี้ยยืนยิ้มกับหมาหลังเวทีอย่างเงี้ยอันนี้อ้าวสวัสดีครับเออมาเออเอาถ่ายเพิ่งถ่ายละครเสร็จนะเรื่องอะไรโปรโมทได้เลยนาง12ครับนาง12ของช่อง7ใช่มั้ยโอเคนี่ฉายไปกี่ตอนแล้วเนี่ย20กว่าตอนแล้วครับ20กว่าตอนแล้วถ่ายไปฉายไปใช่ครับใช่ครับโอเคขอเฮงๆเรื่อยๆนะวันหลังก็เรียกผมไปเล่นหนังด้วยดิเหมือนมันมาหยอด 1,000 นึงแล้วสมัครกับกูว่าอ้าวที่เห็นอยู่นี้นะครับเดี๋ยวช่วยกันทำบุญอันนี้เป็นไซส์อะไรนะเป็นไซส์ M นะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าเป็นผ้าอย่างดีเป็นผ้าเม็ดข้าวโพดที่ทีมลิเวอร์พูลและก็ทีมแมนยูใส่อยู่นะครับผมไม่ได้พูดเล่นผมพูดจริงเสื้อผมใส่เนี่ยเป็นเสื้อที่มีราคามากๆนะครับเป็นผ้าเดียวกันกับแมนยูกับลิเวอร์พูลใส่ไปดูไปเสื้อดูได้เลยเป็นผ้าเม็ดข้าวโพดอย่างดีนะครับเริ่มต้นที่299เราจะทำบุญนะครับนับ1นับ2นับ3ผมซื้อเองเลยหยอกหยอก299คุณพี่ว่าไงครับตอนนี้เห็นยกมือเอาไหมครับอะไรนะครับ299ต่อเหลือ200นี่นี่เท่าไหร่ครับ299ให้300มีใครให้เยอะกว่านี้ไหมครับมีใครให้เยอะกว่านี้ไหมครับรอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงครับตอนนี้ใคร300เลยให้เพิ่มมาบาทเดียวชิบหาย500ตอนนั้น500แล้วนะครับตอนนั้น600ครับเขา600แล้วมันยก5หาเขาแสงอะไรล่ะ 1,000 ครับตอนนั้น 1,000 ครับมีไหมครับเท่าไหร่ครับ 1,500 แล้วนะครับผมขอบอกว่าเสื้อตัวนี้เป็นผ้าเดียวกันกับทีมแมนยูและก็ทีมลิเวอร์พูลเป็นเสื้อเขาเรียกอะไรอ่ะเม็ดข้าวโพดนะครับ 2,000 เอาเลยพวกหน้าใหญ่เอากันเลยเอาให้ชนะกันเอากูอยากเห็นใครจะชนะใครชนะเอา 2,000 แล้วครับฝั่งนู้นว่าไงมีอะไรโอ้รูปหัวเฉยนี่วะกูนึกว่าจะทำอะไรเกาหัวไหนครับตัวไหนครับ 3,000 ตัวนั้น 3,000 แล้วเอาแล้วกูว่าไม่ใช่เรื่องเงินเดี๋ยวมีตีกันมึงคอยดู 4,000 กูว่าตัวเดียวกูว่าอยู่แล้วแหละคืนนี้กูว่าตัวเดียวอยู่แล้วแหละ 4,000 นะพี่นะ 4,000 5,000 6,000 เลยเหรอเอาละวะเอาแล้วโอ้โหเป็นผ้าเป็นข้าวโพดนะครับเป็นข้างหลังเป็นปลาของผมนะครับเออแต่ยังไม่วางวางพร้อมกับวันฉายวันที่28พฤศจิกายนนี้อันนี้ 6,000 แล้วนะ 6,000 แล้วนะอันนี้ประกาศนะครับเดี๋ยวนะครับรถยนต์ทะเบียนจีจอส4428 Lamborghini โอ้ยรถกูหยอกหยอกกูนั่งแท็กซี่มาอ่านว่าอะไรกูสายตายาวฮะอ๋อพี่แจ๊ดเรานะครับที่การสนับสนุนพวกเราชีวิตนี้เพื่อคนปทุมนะครับท่านดำรงวิทย์ทูปกระจ่างนี่คือพี่ชายของผมเลยนะครับท่านก็เป็นหัวแม่เรือใหญ่นะครับท่านพลตำรวจโทดำรงวิทย์ทูปกระจ่างหรือพี่แจ๊ดของพวกเราอันนี้จบแล้ว 6,000 นะฝั่งไหน 6,000 เมื่อกี้เนี่ยฝั่งไหน 6,000 อันนี้อะไรเนี่ย 7,000 เอาละมามีใครยอมใครไหมไม่ยอมด้วยเอาละ 7,000 แล้วนะครับ1 2 3เอาไปเลยโอ้ยเดี๋ยวนะ8เอา8 10,000 นะ 10,001 เอา 10,001 เอาละวะ 10,000 แล้วโอ้ยเสื้อกูนี่แม่เอาไม่ได้พูดเล่นนะครับไม่ได้พูดตลกพูดจริงๆนะเป็นเสื้อแมนยูผ้าเดียวกันกับแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยไปเปิดดูก็ได้ครับไปดูเลยว่าเหมือนกันไหมที่อื่นเสื้อเอามาให้นี่ใส่แป๊บเดียวหดขึ้นมาหรือเห็นสะดือแล้วนี่ใส่นี่ครึ่งตัวครับเอ้า 10,000 แล้วนะ 10,000 แล้วมีใครอีกมั้ยครับแม่มันน่าจะจบที่ตรงนี้แล้วมั้งเนี่ยอ้าวงั้นน้องเอาเสื้อไปให้พี่เขาเลย
แล้วเขาใส่ไปมา 10,000 ด้วยเอ้ยมึงนับให้กูด้วยนะนับตังค์ด้วยนะไปให้พี่เขาเลยอะไรนะครับขึ้นไปเอาเดี๋ยวเอามานี่ๆๆเดี๋ยวๆให้เขาขึ้นมาเขาอยากขึ้นมาเออนี่เอาละขึ้นมาเลยครับเชิญเลยครับอ้าวแม่เชิญเลยครับเชิญเลยครับมาเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขึ้นบันไดทางนี้เลยนะครับขึ้นบันไดทางนี้เลยนะครับขึ้นบันไดขึ้นบันไดนี้เลยดูเชิญเดี๋ยวเขาล้มคนกูเองขึ้นบันไดตรงนี้เลยครับขึ้นบันไดตรงนี้นะครับขึ้นบันไดนี่เลยครับขึ้นบันไดนี่เลยครับบันไดนี่เลยครับขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยครับแต่ไม่มีทางเข้าตรงนี้นะขึ้นไปเลยแต่ไม่มีทางเข้าตรงนี้มันขึ้นไปเลยเชิญเลยครับเชิญครับมาเนี่ยเดี๋ยวรับมอบเลยเดี๋ยวถามชื่อถามแซ่ด้วยนะครับแม่คนนี้ใจบุญมากๆนะครับ 10,000 บาทแล้วนะครับเป็นสุภาพสตรีสาวสวยด้วยขอให้เงิน 10,000 บาทเนี่ยขอให้เธองามงามงามยิ่งกว่าญาญ่างามยิ่งกว่าใครในโลกนี้อีกนะครับผู้หญิงโอ้มากับแฟนด้วยนะครับใช่ไหมครับโอ้ไม่ใช่คุณยิ่งยงแฟนที่ไหนเล่าโอ้ครับสวัสดีครับเชิญครับคุณยิ่งยงด้วยนะครับเอารับมอบไซเอ็ดได้มีไซเอ็ดไหมไซเอ็ดดูซิดูไซเอ็ดซิเปิดดูซิหยุดดูสิมีไซส์ S ไหมอันนี้ XL มีอยู่4ตัวเองอันนี้อะไรเนี่ย S S นี่ตัวนี้ S ตัวนี้ S เชิญเลยครับคุณพี่ครับเอาถ่ายรูปร่วมกันครับเชิญครับมาถือไว้เชิญคุณพี่ด้วยครับคุณพี่เชิญครับคุณพี่ครับมาข้างหน้านี่ครับเชิญถ่ายรูปร่วมกันเลยครับถ้าจะรังเกียจนะครับผมขอรับตังค์ก่อนนะครับผมเอาเงียบด้วยครับครับโอเคครับได้ครับไม่ผมว่าอีสานได้ครับโอ้คนอีสานบอกครับคนใสครับชัยภูมิค่ะโอ้บอกครับ10,000 บาทถ้ารวมเท่าเดิมกันนะครับขออนุญาตนับเลยนะครับโอเคครับครบครับนี่นะครับคุณยิ่งยงครับก็สาธุด้วยนะครับครับผมน้องสาวน้องน้ำฝนไปเรียนหนังสือด้วยกันครับอยู่ครับอยู่ครับเคยเรียนด้วยกันครับที่กรุงเทพธนบุรีแล้วก็จบด้วยกันนะครับแล้วก็น้องเรียนที่ธนบุรีปิญญาโทครับผมปิญญาตรีปิญญาโทโทครับโทครับโอ้ครับแล้วทำงานที่ไหนครับเนี่ยบริษัทชูคอมแพคค่ะรับเหมาถมดินค่ะโอ้รับเหมาเครื่องบินถมดินถมดินค่ะกูก็ฟังผิดนึกว่ารับเหมาเครื่องบินโอ้โหรวยชิบหายรับเหมาเครื่องบินขอบคุณเฮียยุทธด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเฮียยุทธด้วยเหรอครับใช่ครับเฮียยุทธครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากครับเฮียยุทธขอบคุณครับคุณหม่ำครับครับผมตอนนี้ผมไล่ศิลปินออกกลับไปหมดแล้วครับทำไมอ่ะให้คุณร้องจนถึงตีหนึ่งครับก็คุณขึ้นมาแป๊บเดียวได้หมื่นแล้วถ้าผมตีหนึ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีนี้เป็นไซส์ XL นะครับเชิญครับเชิญครับเป็นไซส์ XL นะครับเอา XL ออกมาทีนี้เป็น XL นะครับเมื่อกี้เป็นไซส์ S ไซส์เล็กนะครับ XL นี่คือไซส์ผมเลยนะครับทุกอย่างผม XL หมดครับไม่เชื่อไปดูกันผมได้ที่หลังเวทีเนี่ย XL นะครับใครไซส์ XL ครับอยากให้เริ่มต้นเท่าไหร่บอกเลยครับทำบุญล้วนๆครับถือกระป๋องไว้อย่ากระป๋องหายนะเริ่มจากที่เท่าไหร่299เท่าเดิม200เริ่มจาก200ครับอ้าวนี่มีใครอีกไหมครับอันนี้ XL นะครับ XL มีไหมครับว่ามีใครกล้าแล้วเสียไปเอ้ยเท่าไหร่เนี่ย 1,500 1,000 อ้าวไปที่ 1,000 แล้วครับ1,000 แล้วนะครับ 1,000 แล้วนะครับ XL 3,000 แล้วนะครับอ้าวตัวนี้ 3,000 แล้ว 3,000 นะครับโอ้วันนี้ท่าทางจะได้เยอะเว้ยอ้าว 3,000 แล้วครับมีใครอีกมั้ยครับได้ครับ 3,000 นะเราได้แล้วครับ 1 2 เรารออีกครึ่งชั่วโมงครับไม่เป็นไร4,000 ฝั่งไหนไหน 4,000 ตัวไหนโอ้ 4,000 ครับโอเคเลยครับอะไรครับ
5,000 ครับ6,000 ครับเอาแล้ว6,000แล้ว1 2รออีกสักพักครับไปๆๆไปไปไปมีมั้ยครับ 6,000 แล้วนะครับมีมั้ยครับ1 2ยิ่งจงโอ้ไม่ใช่ถ่ายรูปนี่ว่ามีมั้ยครับไม่มีนะอ่ะจบเลย 6,000 ครับเชิญมารับมาเอาเลยครับเนี่ยครับขึ้นมาเอาเลยครับนี่ก็เป็นคนใจบุญใจกุศลนะครับเงิน 6,000 แล้วก็เงิน 10,000 บาทที่มาช่วยร่วมบุญร่วมกุศลกันวันนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงใครที่ได้ร่วมบริจาควันนี้ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยใครที่ไม่ได้บริจาคหรือไม่ได้ทำบุญก็เดินทางกลับบ้านก็ระวังเนื้อระวังตัวกันด้วยนะครับเป็นห่วงไม่ใช่อะไรหรอกมาเลยครับคุณพี่ครับขึ้นบันไดเลยครับพี่ขึ้นบันไดเลยครับไม่ขึ้นนะโอเคมาเลยพี่ครับ 6,000 บาทก็เดี๋ยวยังมีศิลปินอีกหลายคนนะครับตอนนี้ก็มาแล้วคุณอะไรนะลุงสุริยารอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้คุณลุงสุริยาก็ไปซื้อซีม่ามาทาสังขังอยู่เดี๋ยวขึ้นมาก็ไปเล่นบอลมาทีนี้เหงื่อมันไหลข้างไข่ก็เลยเป็นเชื้อราในร่มผ้านะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับเชิญถ่ายรูปเลยครับคุณพี่ครับครับตังอยู่ไหนครับพี่ครับครับขอโทษด้วยนะครับคุณพี่ครับโอ้เยอะเลยได้เฮลโลมาเลยครับครับอะไรฮะเอาล็อกลูก5ด้วยโอเคครับเชิญครับคุณพี่ครับนี่มาอีกแล้ว 6,000 อันนี้เป็นพี่ชายพี่ชายโอ้ทำเมืองสิทธิ์ของซองของซองทำธุรกิจเลยครับเนี่ยข้าวต้มบาทเดียวครับข้าวต้มบาทเดียวที่หลังร้านปั๊มมาขายป่ะใช่ป่ะใช่ร้านนี้ป่ะใช่ครับโอ้ใช่ด้วยเชิญนะครับพี่ถ่ายรูปเลยครับหยอดเลยพี่หยอดเลยหยอดเลย 6,000 6,000 โอเคครับถ่ายเลยครับนี่ครับอันนี้ XL ครับสวยมากเป็นไงพี่ผ้าเป็นไงพี่จับผ้าดูเป็นไงครับไม่เป็นไรครับไม่พูดแล้วกูก็ไม่กล้ามั่นใจจะพูดเรื่องเสื้อกูอีกแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละก็แต่เหลืออีก2ตัวไม่เป็นไรครับใครอยากได้เอาฟรีข้างหลังเลยให้ฟรีเลยข้างหลังเลยพี่เปียกพี่เปียกอยากมีเมียน้อยพี่เปี๊ยกนารายทองอยู่ไหนครับอยากมีเมียน้อยเอ้ามามาเลยเอ้ามาแล้วมาแล้วผลบริจาคด้วยกันเลยมาแต่ว่านี่พี่เปี๊ยกอยากมีเมียน้อยแต่ของผมเนี่ยลาบแล้วเมียน้อยนะครับลาบแล้วเมียน้อยไม่ร้อยเร็วแลเมื่อน้องไม่แคร์แบ่งใจไปให้คนอื่นพ่อเงินพี่น้อยน้องคอยแลกด้านทางเดินวันนี้ไม่มีคนอื่นห้างเพื่อนเงียบหายไม่มาเหมือนเขาเคยอะไรแค่ไปเกี่ยงชาติบอกลูกฉลาดตอนเราเราไปงานฉากราพี่มีเครื่องไงได้กันไม่ซื้อมาตู้เย็นและพัดลมเสื้อผ้ามีปลาที่มาเจอเมียน้อยพาไม่ร้อยแล้วพี่เดี๋ยวนะครับโอ้ยโอ้ยมาตายบนเวทีกูอีกแล้วมั้งเนี่ยใจหายใจหายหมดเลยยังอยู่ครับไอ้เศรษฐีพันล้านเขาแต่งตัวกันอย่างนี้เหรอครับผมอันนี้เป็นเสื้อของกองทัพครับอ๋อผมดูข้างล่างมันไม่มีอะไรเลยในตัวเนี่ยครับอ๋อเศรษฐีก็แต่งตัวกันอย่างนี้นะอันนี้หลุยป่าตองครับซึ่งมาจากภูเก็ตครับอยากมีเมียไม่มีผมไม่เป็นยาซื้อครับอันนี้ของเมียผมนะหลุยวิตองครับผมหลุยป่าตองอยากมีเมียน้อยไหมครับผมเคยมีมาแล้วครับแล้วเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวพี่ก็รู้เดี๋ยวบอกหน่อยมัมคืออย่างนี้ผมมีลูกพี่อยู่คนหนึ่งครับจะเป็นเพื่อนก็ไม่เป็นจะเป็นพี่ไม่เป็นก็ชื่อดากี้ขี้เมาโอ้อาจารย์ดากี้อาจารย์ไพฑูรย์ขันทองเขาแต่งเพลงให้พรศักดิ์ของแสงมีเมียเด็กใช่ต้องมันตรวจเช็คร่างกายถูกต้องไม่ต้องนึกอายพี่นี่เป็นชายเฮ้อต้องกล้าเหมือนมากครับ
อยู่ๆหายเงียบไปประมาณ10ปีครับผมเจอผมครับเอาเพลงมาให้อยากมีเมียน้อยมันร้องไงพี่อยากจะมีเมียน้อยพี่กินใช่ไหมเพราะชา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 อยากจะมีเมียน้อยเพราะอยู่ง่อยง่อยมานานอยากจะมีไว้แก้ลำคาจับหลักว้ายก็ไปหาฟังเอาในซิงเกิลแล้วกัน YouTube อ่ะใน YouTube เลยอ่ะเดี๋ยวบริจาคหน่อยทําบุญได้เลยพี่พี่เอาเสื้อมั้ยครับถ้าเสื้อมั้ยเอาเสื้อมั้ยไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องไม่ต้องหรอกให้คนอื่นเค้ามีตังค์อยู่แล้วพี่บริจาคอย่างเดียวเลยพี่บริจาคอย่างเดียวเลยพี่ครับเชิญเลยพี่ครับได้ๆๆมาๆใกล้ๆสว่างไฟสว่างสว่างหน่อยไม่ใช่ขึ้นมาแล้วร้องเพลงโชว์พี่ชายพี่ชายมาให้2เพลงโปรโมทด้วยให้200แล้วบริจาคด้วย 50,000เฮ้ยเยอะไปเดี๋ยวเมียให้เงินมาเท่าไหร่นะเนี่ยเมียให้เงินมาเท่านี้อะไรนะเมียให้เงินมาเท่านี้เมียน้อยหรือเมียหลวงล่ะเมียเอ้าก็บอกอยากมีเมียน้อยไงไม่เป็นไรพี่มีเท่านี้ก็เท่านี้แหละเขามีเขามีเขาเยอะพี่เท่านี้ก็เท่านี้แหละเอารีบจกสิเร็วๆผมว่าไม่เกิน 10,000 10,000 อ่ะนาฬิกาทองนาฬิกาทอง2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอ้ยผมพันหนึ่งโอ้โหดีใจให้ทำบุญเอาไปให้ขอบคุณพี่เปี๊ยกครับพี่เปี๊ยกหยอดเลยพี่เปี๊ยกหยอดเลยขอบคุณพี่เปี๊ยกหยอดเลย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 ด้วยความบริสุทธิ์ใจครับเดี๋ยวครับถ่ายรูปด้วยนะครับคุณยิ่งยงครับผมครับนี่ถ้าคุณยิ่งยงไม่ใส่ส้นสูงผมว่าคุณเตี้ยมากคุณยิ่งยงจะบ้าเลยครับคุณกูเดินข้างล่างกูเป็นคนแค่เป็นคนเตี้ยดีอย่างครับทำไมครับมีความต้องการสูงคนเตี้ยได้ร่างเสียบนได้บนเสียร่างครับผมก็ฝากผลงานพี่เปี๊ยกนาลายทองไว้ด้วยครับตอนนี้อาจารย์สอนเทพไม่ครบแล้วเพราะว่าดังแข่งแล้วล้อเล่นกันฝากนิดนึงเพราะว่าเพลงชุดนี้ผมจะไปอยู่ที่คลื่นของลูกทุ่งมหานคร95ขอฟังได้24ชั่วโมงลูกทุ่งเนฟเวิร์ดของสุริยนต์ครับแล้วก็ทั่วประเทศไทยตอนนี้ดังทั่วไปหมดแล้วอยากมีเมียน้อยหาฟังกันได้นะครับขอบคุณพี่เปี๊ยกมากครับโปรโมทพี่เปี๊ยกด้วยครับขอบคุณมากครับแหมผู้ใจบุญนะครับก็เป็นพรรคพวกเพื่อนฝูงพี่ชงพี่ชายน้องชายของคุณยิ่งยงยอดประงามก็เยอะแยะนะครับเดี๋ยวอาจจะไม่รบกวนเสียเวลาครับอยากจะให้ท่านมาฟังเพลงเด็ก